พ่อแม่อะไรมันเกิดขึ้นนั่นแหละครับคือปัญหาสังคมใช่ไหมไปกันใหญ่แล้วจ้านะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าคำว่ากาลียุคเนี่ยมาถึงวันนี้ในรูปแบบของมนุษยชาตินะครับผมว่ามันล้ำเข้ามาถึง 65% นั่นแหละกาลียุคเกิน50นะยังไม่เห็นตัวเห็นตนชัดเจนเฉยหรอกครับคนไหนที่ตั้งข้อสังเกตก็จะรู้กับสิ่งเหล่านี้คนที่ไม่เคยตั้งข้อสังเกตใดๆเลยก็งั้นๆแหละนะครับคนรวยมองไม่เห็นหรอกสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่มีทางเห็นได้มีแต่บุคคลที่สามารถมองเห็นช่องที่3หรือทางออกจึงจะรู้ว่ากาลียุคมันเกิดขึ้นมาแล้วบ้านเรากาลียุคเกิดมากี่เปอร์เซ็นต์ครับเอาถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะเอาไหมเดาด้วยเดาได้ไม่มีปัญหาหรอกไม่มีผิดกฎหมายหรอกเดาอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าถามผมนะกาลียุคของคนในบ้านเราเนี่ย60-70 ล้านคนเนี่ยในรูปแบบกาลียุคนะมันซึมมาแล้วจ้าประมาณสัก15% นะครับนี่15%แล้วครับเฮรุนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ดีกินดีเนี่ยต้องระวังนะโยมนะคนที่มีอำนาจวาสนาเนี่ยไปไหนมาไหนถึงจุดหนึ่งจะหาความปลอดภัยไม่ได้นะกาลียุคไม่ได้นะครับนะคนที่ไม่มีทางไปเนี่ยสามารถทำอะไรได้โดยง่ายนะเพราะฉะนั้นคำพูดคำจาจากผู้ที่มีอำนาจบาดใหญ่เนี่ยต้องระวังนะครับมันสะเทือนเลื่อนแล้วไปถึงกระเทือนสางรู้จักคำว่าสางไหมภาษาอีสานก็เกิดว่ามันกระเทือนสางว่าไปกระเทือนสาง ใช่หรอครับนะง่ายถ้าฮ่องกงเนี่ยวันนี้กาลียุคเกิดขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ไหนมากาลียุคของฮ่องกงหน้าวันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยอย่างเงี้ยเอ้าใครจะเดาได้เราไม่ต้องไปประเทศก็หรอกครับฟังข่าวคราวก็รู้แล้วใช่ไหมดูตามภาพข่าวเต็มถนนก็รู้แล้วกาลียุคของบ้านเขาผมว่ามันเข้าไปถึง 45% แล้วนะถ้าขึ้น50มาแล้วแหละกับตะแลนคนที่มีอำนาจบาใหญ่ออกจากบ้านไม่ได้ด้วยเอาเปล่าเพราะฉะนั้นจะแข็งกระด้างนะออกจากบ้านไม่ได้นะว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงก่อนมันจะไปต่อละผมยังไม่ลืมคำถามนะคำถามหน้าวันนี้นะฮะบอกไปเลยถามเรื่องของโอ้โหสุดยอดเลยนะครับถามเรื่องอภิญญาโหตายเลยบุคคลที่จะมาตอบเรื่องเราอภิญญาได้เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะแปลว่าคนที่ถามมาเนี่ยหาคนถามแผ่นดินไม่เจอแล้วหรือว่าตอบไม่ได้แล้วประมาณนั้นหรือเปล่ามันจึงมาถามลุงออกเป็นด่านสุดท้ายไหมถามลุงออกให้ลุงออกตอบถือเป็นด่านสุดท้ายไหมอภิญญาเนี่ยเออคอยดูนะตอนนี้กำลังขี่ม้าเรียบค่ายก่อนก็เลยก็ใส่น้ำจิ้มก่อนออเดิร์ฟก่อนเดี๋ยวอยู่ๆก็โจมตีทีนึงมันก็เสียมูดไม่จากเสียมูดไหมพี่เขาเรียกว่ากล่อมก่อนพอได้นะครับทีนี้ประเทศที่บอกว่ากาลียุคนู่นไงประเทศแค่ร่ำรวยแสนร่ำรวยที่มีน้ำมูลมันเยอะๆใต้ดินนะครับอะไรช่วยอะไรนะที่มีนางสาวไทยนางสาวจีนเนี่ยนะครับนั่นแหละครับมีน้ำมันเยอะๆนั่นแหละครับคำว่ากาลียุคเนี่ยมีเงินก็ซื้อไม่ได้อาหารการกินไม่พอจะกินแย่งอาหารกันกินนั่นแหละครับนั่นแหละครับกาลียุคตัวจริงนะหนึ่งแย่งอาหารกันกิน2แย่งแผ่นดินกันอยู่2เรื่องใหญ่ๆนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะฮะ
แต่ถ้าหากว่าเกิดหน้าแล้งปีหน้าขึ้นมาบ้านเมืองเราเนี่ยเป็นไปได้สูงนะจาก 15% กระโดดก็ไปถึง 35-40% เลยนะทำมาเล่นไปเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนนะครับดีวันนี้ตอนนี้รู้ไหมนาทีนี้ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยครับผมว่านะตอนนี้ฝนจะไม่มีตกแล้วถึงตกก็น้อยมากแทบจะไม่มีฝนแล้วนะในกันยาเอ้าเอ้าไปดูจริงไม่จริงถ้าหากว่ากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาเอาถ้ามันจะตกมาพฤษภาตายก่อนไหมพี่มาถึงนาทีนี้น้ำเหนือเขื่อนเนี่ยถึง 50% อยู่เลยเทมาครั้งเดียวเห็นท่วมหลากกันหน่อยเดียวแค่นั้นเองคิดเป็นปริมาตรแล้วชุมไปดินก่อนที่ถึงอ่างนางอ่างเก็บน้ำซะซ้ำไป อันนี้ยังมาแช่อยู่ในร่างอาสาโทให้ชาวบ้านล้านถิ่นได้ได้มีข้าวกินกันบ้างในปีนี้ไม่งั้นก็ไม่มีข้าวกินกันนะเก็บไว้ให้ดีนะข้าวปีนี้เดี๋ยวอย่าหาว่าลุงออกไม่เตือนนะครับจะขายหมดชนะไม่ใช่ขายข้าวทำข้าวเปลือกเอาข้าวเปลือกไปขายแล้วซื้อข้าวสารกินโอ้ยผมบอกว่าฉลาดน้อยอย่างเต็มที่เลยครับฉลาดน้อยมากใช่ไหมทำนายเองข้าวเปลือกขายหมดแต่เราจริงไปซื้อข้าวสารมากินเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรไม่มีมิติทางความคิดเลยอย่างนี้ดีกว่าเออนั่นฝากไว้น้อยพี่ก็โอ้ยเขายุ่งเขาช้างกันไว้หน่อยนึงเก็บไว้ทยอยสีกินทีละน้อยสองน้อยวันทุกวันนี้โรงสีย่อยก็มีเยอะแยะไม่ใช่หรือสีฟรีไม่เหรอเธอทุกวันเนี่ยแต่ก่อนเจ้าของโรงสีร่ำรวยนะนะชาวบ้านไปให้สีเนี่ยหักตัวเองไปอ้าวพอโรงสีให้มันได้ตั้งข้าวปลายข้าวเปลือกโอ้เลี้ยงหมูกันเป็นตันเลยนะครับแค่เครื่องสีสูบเดียวตึง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 เด็กเครื่องยนต์สูบเดียวดิสเตอร์หรือไงยุคสมัยนู้นนะครับ อ่ะอย่าไปถอยหลังไปไกลเอาเป็นว่าถ้าหากว่าหน้าร้อนหน้าแล้งปีที่จะถึงเนี่ยครับผมก็มองเห็นว่าโอ้โหปีนี้ก็พอผ่านได้กันแล้วปีนี้นะพอผ่านได้นะโดยรวมแล้วพอผ่านได้มาถึงวันนี้แล้วปีหน้านี่สิโยมเออถ้ากันยาไม่มีฝนตกมาเลยพฤศจิกาธันวาเป็นหน้าหนาวใช่ไหมไอ้ตรงนั้นแหละอะไรเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นไอ้นายเธอรู้ไหมอะไรมันจะเกิดขึ้นในปีหน้าเมื่อน้ำฝ่าน้ำฝนไม่มีให้กินกันเนี่ยจะอยู่กันยังไงหลวงพ่อขุนเข้าสิงหลวงพ่อขุนเข้าสิงไอ้นายเอ้ยโอเคนะพอได้ไหมนะครับเอาล่ะประเทศอะไรอีกซีเรียนี่ไงนั่นแหละครับกาลียุคเกิดแล้วมั้ยซีเรียอะไรอีกเดี๋ยวนะในโลกวันนี้มันเกิดขึ้นมีกี่ที่เนี่ยลิเบียซีเรียก็แล้วกันโอเคนะเพราะนี่มันอยู่แต่ความแห้งแล้งใช่ครับโอ้โหมันหัดหรือโหดมากนะครับแห้งแล้งในหัดหรือโหดมากนับวันที่จะมากขึ้นเป็นลำดับนะความแห้งแล้งเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจเด้อที่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยนะครับบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาก็เป็นห่วงนะเนาะ
ไม่หวงนะครับแต่ห่วงไม่หวงแต่ห่วงห่วงห้าทอนกันและกันนี่แล้วและคณะกันหานะเอาล่ะต่อไปนี้เข้าสู่ประเด็นคำถามไม่ทราบชื่อเรียงชลายถามมาอยากจะรู้เรื่องของคำว่าอภิญญาฟังดีนะผมเสนอศาสตร์นะอยู่4ศาสตร์นะครับบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดิมๆมาถึงวันนี้บ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาปัญญาตัวนี้มันคือปัญญาอะไรปัญญาทางโลกก็คือเรื่องการเรียนรู้ประกอบสมาชีพชอบไปตามปกตินี่คือปัญญาทางโลกส่วนปัญญาทางธรรมทีเนี้ยมันเป็นเรื่องราวของอภิญญานะซึ่งแปลว่าปัญญานะครับซึ่งแปลว่าปัญญาคำปัญญาตัวนี้จะมาจากคำพุทธปัญญานะครับหรือพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่าเป็นประชาชนชาวโลกน่าจะรู้และเข้าใจร่วมกันเมื่อผ่านภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้ที่รังสรรค์ให้เรามาสื่อสารกันระหว่างคนในจอก็คือลุงอบกับท่านอยู่หน้าจอลูกไผหลานไผผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่รู้ว่าเป็นคนที่ใช้ภาษาไทยภาษาของพระธรรมเป็นสื่อกลางอยู่เวลานี้งั้นถ้าว่าเข้าใจถือว่ามีบุญนะครับเรื่องของอภิญญาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโอเคนะบุคคลที่จะได้อภิญญาเนี่ยไม่ต้องไต่ถนนสายไหนจะได้ไปอยากได้จังอภิญญาเนี่ยถ้าจับยัดให้ได้ก็จะจับยัดให้อยู่หรอกถ้าจับยัดให้ไม่ได้ก็ต้องค่อยๆเลาดินสอแหละครับนะแต่แล้วมันจะคมไปเรื่อยนะๆๆโอเคนะเอาล่ะ1บ้านเราทีวีนะฮะมีอยู่4ศาสตร์นะครับ1ศาสตร์ของธรรมชาติผมจะเรียกว่าธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตแน่นอนนะครับแต่เป็นศาสตร์ของธรรมชาติถ้าจะตั้งคำถามว่าธรรมชาติเกิดได้อย่างไรจะถามมันกี่ร้อยครั้งก็ตามทีลุงอ๋อจะบอกว่าเกิดเองครับเกิดเองไม่ใครไม่มีมนุษย์หน้าไหนมาสร้างธรรมชาติได้โอเคนะ ใช่ไหมแม้แต่มนุษย์นั่งพูดอยู่นี่ก็ยังเกิดเองเหมือนกัน ก็ว่าธรรมชาติให้มานะครับ Born to be นะคือธรรมชาติครับไปรู้ไว้นะครับ สองศาสตร์ที่สองคือศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ก็วันก่อนก็ได้เล่าให้ฟังไม่ใช่เลอเล็กๆเราในสังคมเนี่ยครับนะวิทยาศาสตร์ก็สาขาฟิสิกส์ล้วนๆนะครับว่าด้วยเรื่องของพลังงานพลังงานที่ว่านี้ก็มีพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์วิทยาศาสตร์ก็จะพูดแต่พลังงานที่พลังงานเหมือนกันเช่นแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กโอเคพลังงานเหมือนกันส่วนพลังงานดินพลังงานลมพลังงานไม่ได้สนเลยผมไม่ค่อยสนหรอกพวกพลังงานลมพลังงานแสงลมแสงแดดผมไม่ค่อยสนหรอกนะครับนะเอาพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลนี่แหละครับแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าใช้ทุกวันเนี่ยครับกับแม่เหล็กโอเคนั่นคือเรื่องราวของวิชาฟิสิกส์ล้วนๆนะครับแล้วก็ศาสตร์ที่3ก็คือพุทธศาสตร์นะครับพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกศาสตร์ที่4คือจิตศาสตร์นะครับงั้นบ้านเราดูทีวีสถานีแห่งปัญญารวมศาสตร์ทั้ง4อยู่ที่เดียวกันในเชิงบูรณาการกันนะครับงั้นกลับมาถึงคำถามที่บอกว่าคำว่าอภิญญามันคืออะไรอภิญญาเนี่ยมันก็คือปัญญาที่ว่านี้เป็นปัญญาทางธรรมครับไม่ใช่ปัญญาทางโลกนะอภิญญาเนี่ยมันคือปัญญาที่ประเสริฐเลิศจริงๆกันแล้วกันนะ
ตรงนี้มันจะมาจากคำว่าปรัชญาแต่ต้องเน้นย้ำนะฮะต้องเป็นพุทธปรัชญาเท่านั้นจึงจะรู้จักคำว่าอภิญญาย้ำจะต้องเป็นพุทธปรัชญาเท่านั้นศาสตร์พุทธศาสตร์เนี่ยครับต้องพุทธศาสตร์เท่านั้นแล้วก็พุทธศาสตร์ที่ว่านี้ก็คือพุทธปัญญานั่นเองไหมครับพุทธปัญญาเท่านั้นนะฮะจึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิ์ได้รู้ได้รับอภิญญาโอเคนะงั้นพอเวลาพูดถึงพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกปัญญาที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวชนชาวโลกนั้นมีหลายระดับมากให้ระดับบัวต่ำกว่าน้ำบัวใต้น้ำปัญญาระดับนี้ก็คือสอนแบบโกหกก็คือให้กลัวนะใต้น้ำต้องสอนแบบโกหกให้กลัวเพราะสัตว์โลกนี้กลัวเจ็บกลัวตายก็เลยสอนวิธีกลัวเลยมันจะได้ไม่ต้องไปทำในสิ่งที่จะเจอนั่นนะบอกให้ทราบไปสอนนะครับโดยสัญชาตญาณกลัวเจ็บกลัวตายแล้วเนาะยาที่สูงขึ้นมาอีกทีใจสอนให้เข้าใจสูงขึ้นอีกทีนึงสอนให้รู้ครับสอนให้รู้ปัญญาสูงอีกทีนึงสอนให้ได้นั่นแหละพระเจ้านี่มีอยู่สอนไม่ทำให้ได้สอนให้รู้สอนให้เข้าโอเคไหมครับญาณมีหลายระดับในการที่จะสั่งสอนมนุษย์ในโลกวันนี้ครับพอเวลากลับมาถึงคำว่าพุทธปัญญาล้วนๆก็คือปัญญาที่ว่านี้ก็คือเรื่องราวของอภิญญาซึ่งเป็นปัญญาที่วิจิตรพิสมากหนึ่งในนั้นมันมีทั้งหมดเห็นนะฮะอภิญญามันมี5บวก1นะครับ5บวกอภิญญาหนึ่งหลายคนจะบอกว่าแต่ต้องออกจับแยกเลยอภิญญาห้าบวกหนึ่งนะซึ่งไม่ต่างจากคำว่าอริยสัจสามที่เคยจดจำกันมาออกบอกว่าอริยสัจสามบวกหนึ่งมาจากว่าทุกสมุทัยนิโรธไอ้ตัวคำว่านิโรธนี่นะครับมันจะนำเข้าสู่เรื่องของคำว่าอภิญญาถ้าหากว่าตายทุกสมุทัยนิโรธไม่แตกทางได้เป็นความรู้และความสามารถเป็นความเลือดจิตแล้วเลือดสิวิไลหายไปไหนวะเนี่ยเอาแบบเลือดจริงๆกันแล้วกันโอเคนะอย่าลืมนะต้องทุกสมุทัยนิโรธเท่านั้นว่าแล้วก็ภาษาเขาว่าไงจุนี่เรื่องใจเย็นจุตูปะปาตาญาณมึงออกจะยอมครับนะจุตู
ปะปาอันหรือทิพอาทิพย์เลยพี่ยาการกำเนิดเกิดเก่าเกิดแก่ของมนุษยชาติที่ผ่านมาต้องรู้กว่าสัตว์ใดมนุษย์สัตว์ใดๆทั้งหมดทั้งปวงรู้ตัวท็อปตัวรองท็อปมันก็จะรู้ไปโดยปริยายขณะก็ต้องรวมเห็นไหมและเรื่องราวของปุพนิวาสา